วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกชาติไทย Tonight สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะพบกับเจาะลึกชาติไทย Tonight ค่ะประจำค่ำคืนนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่29มีนาคม2561นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามผ่านทาง Facebook เจาะลึกชาติไทย Insight Thailand ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีครับอยู่มุมไหนของโลกใบนี้เราก็สามารถเอื้อมมือถึงกันได้นะครับสื่อสารถึงกันได้นะคะคอมเมนต์ที่ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ก็ได้นะคะหรือจะเป็น LINE @insightthailand ทุกช่องทางติดต่อสื่อสารถึงกันได้ค่ะครับสักครู่เราคงจะเอา QR Code ขึ้นจอค่ะเอาสมาร์ทโฟนไปส่องเราก็แอดเฟรนด์กันได้เลยแต่ป่านชนิดเราคงเป็นเฟรนด์กันไปแล้วแหละเพราะเราย้ำกันเกือบทุกวันนะคะเอาละครับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกกต.ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรีบการกันตามสมควร มีกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวรวมตัวกันไปยื่นคำขอจดตั้งพรรคการเมืองใหม่ใช้ชื่อพรรคว่าคนรุ่นใหม่ไทยคนรุ่นใหม่ไทยใช่ค่ะเห็นหน้าเห็นตาของกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวหนุ่มหล่อสาวสวยสวยที่รวมตัวกันไปยื่นขอตั้งพรรคใหม่ค่ะหลายคนถึงกับอุทานอุตะโอ้โหวัยรุ่นนะอุตะสวยสวยทายาทแสนล้านค่ะอนาคตใหม่ก็มีแล้วใช่ค่ะอันนี้คนรุ่นใหม่ไทยทำไมจะมีคนรุ่นใหม่ไทยไม่ได้ทีนี้อย่างนี้ครับไล่ไปเรียงมากลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวกลุ่มนี้ไปยื่นขอจดนำทีมโดยคนที่ใช้ชื่อว่าด็อกเตอร์กันทิชาฉิมสิริไปดูหน้าตาอย่าพึ่งสิไปดูหน้าดูตาของดร.กันทิชาทิมสลิดกันสักนิดสิครับหัวหน้าพักนะหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักคนรุ่นใหม่ไทยด้วยนะคะสวยขนาดนี้ค่ะหัวหน้าพักนี่ครับนี่ครับดร.กันทิชาทิมสลิดนำทีมกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวไปยื่นขอจดตั้งพักใหม่คนรุ่นใหม่ไทยใช่ค่ะและเธอก็เป็นหัวหน้าพักด้วยเธอบอกเธอจะเป็นหัวหน้าพักใช่ถ้าเป็นหัวหน้าพักก็เป็นนายกได้เอ๊ะไฮโซมีนอนหนูกระลันด้วยเหรอผิดพลาดผิดพลาดมีด้วยเหรอไม่มีไม่มีทักออกอากาศทำไมทักเสียงดังไม่มีแล้วเห็นไหมให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติไม่ว่ากันให้มันเป็นธรรมชาติผมก็งงนำทีมดร.ยุ้ยนางงามไฮโซนำทีมยื่นตั้งพรรคใช่ค่ะพรรคคนรุ่นใหม่ไทยเธอเป็นหัวหน้าพรรคคืนแข็งให้มันเป็นธรรมชาติมันจะเป็นอะไรไปไม่ต้องเฟกเอากันแบบสดๆเอากันแบบดิบๆเลยจ้ะค่ะรับทราบค่ะอ่ะต่อไล่ไปเรียงมาคนนำทีมไปยื่นขอจดตั้งพรรคก็คือดร.กันทิชาฉิมสิริเธอสวยไหมสวยนี่ก็สวยนะในรูปวันนี้ที่เธอไปเธอก็สวยนะจากนั้นเธอก็ถ่ายรูปหมู่ใช่ค่ะไปดูภาพหมู่สิครับว่าทีมงานหนุ่มหล่อสาวสวยที่ไปพร้อมกับเธอนั้นหน้าตาอย่างไรเอาละครับนี่แหละค่ะเห็นไหมสมาชิกพรรคคนรุ่นใหม่ไทยของทีมคุณยุ้ยคนที่ยืนอยู่ตรงกลางผู้หญิงที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดสีขาวแล้วก็กางเกงสีดำตรงกลางนั้นก็คือดร.กันทิชาซ้ายขวาเห็นไหมฮะซ้ายขวาเห็นไหมฮะค่ะหนุ่มสาวสดแต่จะเป็นความหวังใหม่ๆเป็นทางเลือกใหม่ๆของสังคมไทยหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปต้องดูช็อตต่อไปคำถามก็คือดร.กันทิชาคือใครนี่ไงไล่ไปเรียงมาก็พบว่าค่ะในวงการเรียกเธอว่าดร.ยุ้ยค่ะแต่ไม่มีใครรู้นะว่าเธอจบดร.จากที่ไหนแต่เรียกเธอว่าดร.ยุ้ยค่ะไล่ให้ลึกขึ้นก็พบว่าชื่อจริงๆกันทิชาฉิมสิริเธออยู่ในแวดวงไฮโซเพราะเธอเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วเธอก็มีสามีฝรั่งใช่ค่ะรวยมากชาวเยอรมันเป็นคนเยอรมันใช่ค่ะให้ลึกขึ้นให้ลึกขึ้นนะเธออยู่ในแวดวงประกวดนานละค่ะกระทั่งมีสามีมีลูกเธอก็ยังขวนหาถึงการประกวดอยากจะเป็นนางงามค่ะเมื่อปี59ใช่ไหม2016ใช่16ก็คือ59ใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ว2559ค่ะเธอตัดสินใจเข้าประกวด Mrs. International ค่ะก็คือ Mrs. Universe ก็คือ Mrs. International ค่ะ
Mrs. International ใช่ไหมครับเขาใช้ว่าประกวดนานาชาติตำแหน่ง Mrs. Universe 2016เป็น Mrs. ไง Mrs. Universe 2016เป็นตำแหน่งนางงามโลกเป็นเวทีนางงามโลกสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่เป็นตัวแทนประเทศไทยนางงามโลกเนี่ยเขาแยกประกวดเป็น2วงนะใช่ค่ะวงโสดสนิทค่ะกับวงมีครอบครัวแล้วใช่แต่งงานแล้วผ่านการมีครอบครัวก็มาอยู่ในวงนี้แหละค่ะ Mrs. Universe ค่ะจำได้ไหมครับตอนนั้นที่เขาฮือฮากันมากๆก็คือแล้วก็สังคมเริ่มหันกลับมาจับตามองเธอก็คือชุดประจำชาติที่เธอตั้งใจจะหยิบฉวยไปใส่ประกวด Mrs. Universe 2016ครั้งแรกเลยเป็นชุดสุวรรณเจดีย์ใช่นึกภาพกันออกไหมถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเหลือเกินเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยนะฮะจำได้ใช่ไหมคะเรื่องชุดนี้ตอนที่ถูกว่าครั้งแรกชุดประจำชาติชุดแรกที่ตั้งใจจะหยิบฉวยไปใช้ไปใส่ประกวดน่ะคือชุดสุวรรณเจดีย์ถูกวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมไม่ควรตรงนี้ก็คือประเด็นต่อมาก็มีการเปลี่ยนชุดใหม่ปรับค่ะลงทุนเขาบอกว่าเฉียดล้านกระมังใช่เพื่อออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัดชุดนี้ขึ้นมาใช่ค่ะในที่สุดสังคมไม่ยอมรับสังคมวิจารณ์ไม่สมควรก็เธอจึงตัดสินใจควักเงินอีกก้อนหนึ่งเงินของเธอนะใช่ควักเองนะช่วงแรกไม่มีสปอนเซอร์นะควักเงินอีกก้อนหนึ่งนะตัดสินใจออกแบบชุดประจำชาติชุดใหม่คราวนี้มีชื่อว่าชุดตะเพียนทองคันลองไทยไปดูตะเพียนทองคันลองไทยชุดนี้ครับยังคงคอนเซปต์สีเหลืองเหลืองทองนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากปลาตะเพียนทองใช่ปลาตะเพียนทองก็คือของเล่นอะของเล่นของประดับอะนึกออกไหมใช่ของเราเนี่ยเด็กไทยสมัยก่อนปลาตะเพียนใช่ค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องข้าวบ้านเราเรื่องข้าวดังนั้นเธอจึงใช้เครื่องจักสารหมวกสารใช่ค่ะไม่ใช่งอบใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหมวกสารค่ะไม่ใช่งอบใช่ไหมคล้ายๆนะแต่มันอันใหญ่กว่าเป็นหมวกชาวนา เป็นหมวกสารค่ะนี่ทำกันบ้านไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะในนี้เขียนว่าหมวกสารใช่ค่ะใช่หมวกสารค่ะแล้วก็ส่วนชุดนั้นออกแนวสีทองมีครีบมีอะไรแต่มีอะไรเหมือนตกแต่งสวยงามตะเพียนทองได้เลยใช่ค่ะตะเพียนทองคันลองไทยในที่สุดเธอค่ะในที่สุดเธอก็ได้ไปประกวดไงชนะไหมไม่ได้ตำแหน่งแต่ได้ไปประกวดชนะไม่ใช่เหรอเท่าที่เช็คใช่ไหมคะทีมงานบอกชนะแล้วไม่ใช่เหรอเธอชนะไม่ใช่เหรอเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดตกลงเธอไม่ได้เข้าร่วมประกวดใช่เธอเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประกวดค่ะเธอไม่ได้ตำแหน่งแน่ใจนะใช่ค่ะแน่ใจนะผมถามย้ำอีกทีแน่ใจนะแน่ใจนะค่ะเช็คก่อนเข้ารายการไม่เป็นไรได้ไปประกวดแต่ไม่ได้ตำแหน่งแต่แม้กระนั้นเธอก็เป็นที่จดจำของคนไทยตามสมควรไม่แค่นั้นนะเธอยังทำให้สังคมเซเลบสังคมไฮโซต้องหันกลับมามองเธอเมื่อเธอตัดสินใจจะเป็นนักแข่งรถซุปเปอร์คาร์เธอชอบสะสมรถด้วยเป็นนักแข่งรถเฟอร์รารี่แต่การที่เธอจะลงแข่งรถเฟอร์รารี่เธอต้องไปเรียนไปอบรมเธอต้องได้รับการรับรองนะเธอจึงสามารถลงแข่งรถเฟอร์รารี่ได้ถูกไหมฮะใช่เธอมีประวัติไปแข่งรถเฟอร์รารี่ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีเวทีในการแข่งขันด้วยนะคะเพราะเธอชอบความเร็วชอบรถชอบสะสมรถด้วยบนจอเห็นใช่ไหมครับเธอถ่ายภาพกับรถเฟอร์รารี่นี่แหละครับมีตารางการแข่งขันต่างๆด้วยครั้งหนึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์โพสต์ทูเดย์ค่ะเธอให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรครับวักทองอยู่ตรงไหนทราบไหมครับตรงไหนคะไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่จะขวางศักยภาพของผู้หญิงได้เธอตั้งใจจะเป็นนางงามให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเธอตั้งใจจะเป็นนักแข่งรถระดับโลกค่ะเธอตั้งใจจะเป็นนักธุรกิจเธอตั้งใจหลายอย่างเธอบอกว่าเธอก็ได้ผมจึงสงสัยว่าไปประกวดแล้วได้อะไรมาบ้างคราวนี้อยู่ๆเธอมาในมาตรใหม่เธอนำทีมไปยื่นขอจดตั้งพรรคการเมืองใหม่เราจึงมีคำถามผมติดใจกับวลีของเธอนะเป็นวลีโตๆสักนิดหนึ่งไม่มีอะไรขวางศักยภาพของผู้หญิงได้เอาละครับดังนั้นต้องคุยกับเธอค่ะสายพร้อมนะคะไปกันที่ดร.กันทิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.ยุ้ยฮะสวัสดีค่ะแล้วเธออยู่ที่ไปประกวดที่เมืองนอกนี่ตกลงได้ตำแหน่งมาหรือเปล่าเนี่ย
ได้ค่ะได้ตำแหน่งนะคะ Miss Teen International 2016ค่ะหลังจากที่ยีได้รับตำแหน่งก็ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เดินทางรอบโลกเลยนะคะไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยค่ะครับตรงนี้นี่เองสับสนต้องกราบขออภัยด้วยตกลงไปประกวดได้ตำแหน่ง Mrs. Universe นะฮะทีนี้นึกอย่างไรครับจึงกลับมาเล่นการเมืองแล้วก็ไปยื่นตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับคือต้องก่อนบอกก่อนเลยว่าคือในพรรคของยูเนี่ยยูรวบรวมนะคะคนที่มีจิตอาสาอย่างยูอย่างเงี้ยก็ตอนเนี้ยยูก็บินไปรอบโลกมาหมดแล้วแล้วก็คือยูคิดว่าถึงเวลาละที่ยูจะต้องทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างเพราะว่ายุ้ยเป็นคนไทยก็รวบรวมคนที่มีจิตอาสาเนี่ยมาอยู่ในพรรคแล้วก็ทำงานรับใช้แผ่นดินไทยค่ะครับกลุ่มก่อตั้งพรรคนะครับนอกจากทัศน์ยุ้ยยังมีใครอีกบ้างครับที่พอจะเป็นที่รู้จักกันนะครับตอนนี้ก็มีด็อกมียุ้ยนะคะแล้วก็มีท่านประธานของกลุ่มวัยรุ่นนะคะคุณรัตน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณพีนะคะก็เป็นนักธุรกิจนะคะในด้านของทีมพวกทีมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ตอนในกลุ่มพักของยุ้ยเนี่ยทุกคนก็จะส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจค่ะมีเป็นหมอด้วยก็มีค่ะแล้วก็เป็นนักธุรกิจค่ะเป็นนักธุรกิจทางด้านไหนบ้างนะคะก็มีทั้งทุกด้านเลยนะคะก็เป็นด้านอสังหาริมทรัพย์บ้างด้านด้านพวกผลิตภัณฑ์เสียงบ้างแล้วก็เป็นมีทุกด้านมีหมอก็มีนะแล้วก็รวมไปหลายคนเพราะว่าตอนนี้สมาชิกพรรคค่อนข้างเหมือนคุณมากครับถามดร.ยุ้ยนิดนึงนะครับวันนี้ที่ไปยื่นขอจดตั้งพรรคนั้นนะครับนอกจากคุณยุ้ยยังจะมีอีกทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับตามรูปหน้ารูปตานะดูแล้วคนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยุ้ยก็ในพรรคของยุ้ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เน้นนะคะเน้นในเรื่องของนักธุรกิจไฟแรงอย่างเช่นคนที่มีอายุน้อยนะคะก็เข้ามาอยู่ในพรรคยุ้ยได้แล้วก็หรือว่าอาจจะมีอายุยุ้ยก็เปิดรับนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็คือเปิดรับใหม่ครับเข้าเลยค่ะครับครั้งหนึ่งดร.ยุ้ยเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เข้าใจว่าเป็นโพสต์โทเดย์นะครับมันมีคำหนึ่งที่ผมจดเอาไว้เลยดร.ยุ้ยบอกว่าไม่มีอะไรขวางศักยภาพของผู้หญิงได้ตั้งใจจะทำอะไรต้องทำได้เคยประกาศคำนี้ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นยุ้ยมองว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคิดว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถทำงานได้เท่าเทียมเหมือนกับผู้ชายคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยค่ะถามจริงๆเธอครับดังนั้นนะครับถามจริงๆเธอครับว่ามายื่นขอตั้งพรรคครั้งนี้ต้องการโชว์ศักยภาพของผู้หญิงเฉยๆหรือลึกๆแล้วอยากเล่นการเมืองจริงๆจริงๆแล้วอยากทำงานเพื่อประเทศชาติค่ะเพื่อประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ยุ้ยก็ถึงในเรื่องของจุดอิ่มตัวแล้วคือหมายความว่าด้านการงานยุ้ยก็ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยยุ้ยก็ไปมาหมดแล้วยุ้ยอยากจะกลับมารับใช้แผ่นดินไทยบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอายุก็ประมาณจะเข้า35ก็พอดีเข้าถึงเกณฑ์พอดีค่ะยุ้ยก็อยากจะเข้ามารับใช้ประเทศไทยค่ะภาพเก่าๆของดร.ยุ้ยนี่จะเป็นอุปสรรคบนเส้นทางการเมืองไหมถามจริงๆเป็นนางงามเป็นไฮโซยุ้ยคิดว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะยุ้ยคิดว่าเป็นการต่อยอดเพราะว่าในกลุ่มสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างยุ้ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนางงามกลุ่มแข่งรถกลุ่มไฮโซซุปเปอร์คาร์บ้างอะไรบ้างยุ้ยว่าในมุมดีๆตรงเนี้ยยุ้ยคิดว่ามันเป็นไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยยุ้ยก็เป็นการต่อยอดมากกว่าครับต้องรับอย่างหนึ่งนะครับว่าแต่ละคนนั้นทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างหรอกและสังคมก็มีภาพและสังคมก็มีภาพจำของความเป็นดร.ยุ้ยเนี่ยสังคมจำเป็นภาพของไฮโซของเซเลบของนักธุรกิจของนางงามนะครับวันส์คนที่มีภาพอย่างนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองสังคมเขาจะเชื่อมั่นสักขนาดไหนครับประเมินอย่างไรครับตรงนี้ครับประเมินนะคะก็
อย่างแรกเลยนะคะเวลาที่ยุ้ยจะทำอะไรเนี่ยยุ้ยคิดว่ายุ้ยทำจริงจังแล้วก็การประสบความสำเร็จเนี่ยทุกครั้งเวลาที่ยุ้ยทำอะไรเนี่ยยุ้ยทุ่มหมดคือยุ้ยทุ่ม 100% แล้วก็ทุกคนสามารถเชื่อมั่นในตัวยุ้ยได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยยุ้ยก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเป็นเครื่องการันตีให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยยุ้ยทำจริงนะแล้วก็ยุ้ยเป็นคนที่จริงจังครับครับจุดขายของพรรคคนรุ่นใหม่ไทยของดร.ยุ้ยอยู่ตรงไหนครับบอกกับสังคมสักนิดสิครับจุดขายของพรรคอยู่ตรงไหนครับจุดขายนะคะยุ้ยอยากจะพัฒนานะคะในกลุ่มของเรานะคะก็อาจจะรุนแรงในเรื่องของการศึกษานะคะก็นโยบายของพรรคเนี่ยก็ยังประกาศไม่ได้อาจจะเป็นขอติดไว้ในตอนที่ถึงเวลาเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติกับผู้นำคนปัจจุบันก่อนนะคะแล้วก็ยุ้ยคิดว่าความคิดใหม่ๆเนี่ยโลกประเทศไทยเนี่ยควรจะเปิดรับอะไรที่ใหม่ๆที่ต่างประเทศเขามีกันแล้วเราก็ต้องรับมาบ้างรับมาเพื่อที่จะมาพัฒนาเช่นการศึกษาเนี่ยค่ะครับครับทัวร์เด็กคลาสสิกครับถ้าเกิดว่าบุคลากรในประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษาใช่ไหมคะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนและพัฒนาไปต่อทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะทูลอีกครั้งสิครับว่าที่เดินทางไปร่วมยื่นขอตั้งพรรคใหม่ประกอบด้วยใครบ้างนะครับวันนี้ที่พอจะเปิดเผยได้ที่บอกว่ามีนักธุรกิจแล้วก็มีคุณหมอด้วยทวนชื่ออีกสักทวนชื่ออีกสักครั้งสิครับประกอบด้วยใครบ้างนะฮะตอนนี้มีเลยนะคะแล้วก็มีคุณจัสนะคะที่เป็นประธานนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณเอ็มคุณพีทนะคะแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มที่เข้ามาร่วมอยู่ในพักเนี่ยก็ประมาณ18คนค่ะอ๋อ18คนตอนนี้18คนแล้วก็ยังมีสอคนที่จะมาร่วมเป็นสอสอในเขตเนี่ยที่จะลงเนี่ยก็ตอนนี้มีอยู่หลายคนแล้วค่ะครับครับอันนี้ตั้งใจจะส่งผู้สมัครลงครบทุกเขตในประเทศไทยไหมครับวางแผนเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรครับนี่คิดว่าต้องลงให้ลงให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการไหนๆยี่ก็ขอตั้งพรรคมาแล้วนะคะก็เป็นการให้ความร่วมมือนะคะให้การเลือกตั้งเนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะค่ะประเมินไว้ไหมคะว่าสักกี่เขตที่จะไหวถ้าสมมติส่งไม่ครบประเมินไว้ไหมคะเบื้องต้นตอนนี้ประมาณ350ค่ะ350จะส่งลงทั้งหมดส่งลงประเภทเขต350คน350เขตใช่ไหมคะค่ะเตรียมเงินสำหรับทำงานการเมืองครั้งนี้ไว้กี่ร้อยล้านค่ะเตรียมเงินเหรอครับตอนนี้ก็มีงบบางส่วนนะคะก็พยายามที่จะดูว่าอันไหนพอสมเหตุสมผลส่วนคนที่มาสมัครเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะรับผิดชอบส่วนของเขาไปค่ะส่วนของยุ้ยก็มีเพื่อที่จะออกด้วยค่ะการเมืองแบบไทยๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ละพรรคการเมืองแต่ละกลุ่มการเมืองต้องมีตัวขายอย่างน้อยคนหนึ่งที่สามารถจะดึงดูดหรือเรียกศรัทธาจากผู้คนได้พรรคของคุณยุ้ยพรรคของคุณยุ้ยมีใครที่จะเรียกศรัทธาจากสังคมได้พรรคของยุ้ยเหรอคะยุ้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวยุ้ยเองใช่ก่อนอื่นก็ต้องเป็นยุ้ยนะคะอันที่สองก็เป็นลูกพรรคค่ะ350คน350เขตนั้นนะครับคำนวณจากประสบการณ์อย่างน้อยๆนะฮะเอาเขตละล้านบาทก็ได้ต้องเตรียมเงินไว้350ล้านบาทนี่เงินทองเตรียมกันจากไหนครับเนี่ยถามอีกทีเงินทองเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นบัดเจ็ตของแต่ละคนที่เตรียมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าผู้สมัครรับผิดชอบตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยทุกคนต่างรู้อยู่แล้วว่าการเมืองไทยเป็นแบบไหนแล้วก็การที่จะเข้ามาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างค่ะครับมีผู้สนับสนุนอะไรยังไงด้วยไหมคะอีกส่วนหนึ่งไหมคะก็มีผู้สนับสนุนนะคะก็เดี๋ยวผู้สนับสนุนนี้ก็มีด้วยค่ะคำถามยอดนิยมนะครับต้องถามพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ๆทุกพรรคจะต้องถูกถามอย่างนี้ค่ะจะหาเสียงโดยชูลุงตู่เป็นนายกไหมจะหาเสียงโดยชูนายกประยุทธ์
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกของพรรคไหมก็ถ้าเกิดท่านปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วก็มีคุณชอบท่านเยอะแล้วก็ลงเสียงให้ท่านเยอะยุ้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ว่าในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนะครับมันเป็นกติกาของกกต.ว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องระบุชื่อว่าที่นายกในดวงใจของพรรคนั้นๆ3ชื่อจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไหมตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านจะลงในปีหน้าด้วยหรือเปล่านะคะค่ะก็ต้องพิจารณาแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มสมาชิกความเห็นชอบแล้วนะคะว่าลูกพรรคเห็นด้วยยังไงแล้วก็ส่วนดีก็เป็นหัวหน้าใช่ไหมคะก็จะดูตามความเหมาะสมค่ะโอเคคุยกันอีกทีหนึ่งในสมาชิกลูกพรรคใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆยุ้ยก็ชอบลุงตู่นะคะชอบตรงไหนอ่ะชอบตรงไหนน่ารักโรแมนติกดูโรแมนติกดีดูน่ารักหรือดูตลกหรือดูอะไรที่บอกว่าชอบนะฮะยุ้ยชอบในเรื่องของด้านการปกครองค่ะท่านเป็นคนที่ปกครองประเทศไทยแล้วเรียกว่าเอาอยู่หมัดไม่มีใครกล้าหือก็เหรอครับชอบตรงนี้เหรอครับชอบที่ไม่มีใครกล้าหือกับลุงตู่ชอบตรงนี้เหรอฮะใช่ค่ะก็ยุ้ยรู้สึกว่าชอบเพราะว่าการที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องมีมาตรฐานด้วยแล้วก็ต้องมีมาตรที่ถึงแล้วต้องเอาอยู่ค่ะต้องเอาอยู่นะฮะใช่ค่ะวันนี้ทุกด้านเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันทั้ง3ด้านค่ะขอบคุณนะคะคุณยุ้ยคะขอบคุณครับคุณยุ้ยครับครับครับสวัสดีครับหัวหน้าพรรคคนรุ่นใหม่ไทยนะคะดร.กันทิชาฉิมสิริหรือคุณยุ้ยนะคะก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้การเมืองมันฉูดฉาดขึ้นก็แล้วกันมีสีสันมีคนสวยย้ำอีกครั้งฮะดร.ยุ้ยก็คือนางงามใช่นางงามระดับโลกนะค่ะมิสซิสอะไรนะฮะมิสซิสยูนิเวิร์สค่ะเอาละครับขออนุญาตไปพักสักครู่ค่ะ